ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์นะครับจนถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งทางช่อง3แห่งนี้นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานครับเป็นเรื่องราวของข้าวกล่องเจ้าปัญหานะครับที่มีคนมาสั่งแล้วก็ไม่มารับเป็นหมื่นกล่องทำให้ผู้ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่รับงานมาเนี่ยเขาเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมย่าเลยมีผู้เสียหายหลายสิบคนทีเดียวผู้ชมครับบางท่านตรอมใจถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้แน่นอนครับยังอยู่เช่นเดิมนะครับคุณจิ๋มคุณสันคุณแคทคุณหมวยคุณปุ้มคุณแฟแล้วก็ทางคุณอดุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณอัจฉริยะกลับไปแล้วนะฮะเรายังอยู่ในชุดเดิมกันอยู่เมื่อวานนี้พูดคุยกับทางคุณจิ๋มไปแล้วทางคุณสันไปแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเปิดประเด็นเลยนะฮะโดนไปหมื่นกล่องเขาบอกว่าข้าวเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่เอาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือบอกว่าเกินเวลาใช่ค่ะนะฮะน้ำนี่ก็คือบอกไม่ได้มาตรฐานใช่ค่ะขาดทุนไปเท่าไหร่โอ้เยอะเลยอะค่ะก็คือเขาไม่เอาเลยอะรวมแล้วก็ 5-6 แสนนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราลงทุนเยอะด้วยเป็นหนี้เป็นสินไหมโอ้เป็นหมดเลยค่ะเพราะว่ากู้เขากู้เขาเอารถไปไว้แล้วก็กู้แล้วก็เงินที่สะสมอยู่ที่เราขายต้นไม้ก็เอามาลงตรงนี้หมดเลยเพราะว่าเรากะว่าจะได้ขายต้นไม้ได้ทั้งปีเพราะว่ามันสัญญา5ปีไงคะรถนะฮะรถใช่รถด้วยรถจำนำเลยใช่ก็เผื่อเขาว่าเดี๋ยวก็จะเอามาคือกะเอาไปต่อยอดต่อเงินใช่เงินมันก็มาค่อยไปถ่ายออกสองวันสามวันเราก็ได้แล้วใช่ไหมคะก็คือจะไปยืมเขาฟรีๆก็ไม่ได้แต่ว่าก็คือไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้ปุ๊บเขาก็ไม่ได้อะไรก็คือแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินไปคืนเขาเราถึงจะได้รถมาเพราะเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยของกรณีของพี่จิ๋มเนี่ยนะฮะ คือถ้าเฉลี่ยแล้วเดือนนึงนะฮะถ้าเกิดว่าทำสำเร็จตามเป้าหมายจะได้เดือนละประมาณ5ล้านบาท อันนี้คือกำไรนะ กำไรเดือนละ5ล้านนะที่เขาเอาเงินเข้ามาล่อคุณเนี่ยถูกไหมฮะใช่ค่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อวานลืมบอกว่าวันอาทิตย์อ่ะเราทำน้ำทันนะแต่เขาไม่มาเอาเขาอาทิตย์ทำน้ำทันด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมถึงไม่มาเอาเขาก็บอกว่าเป็นเอาไปใช้ของวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่มาเอาไม่มาตอนเช้าไม่มาตอนเช้าแต่มาตอนเย็นแล้วก็เอาไปกองไว้ที่บ้านเขาตอนสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งเนาะแล้วก็มาเอาแล้วก็มารับแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านเขาโอเคขอโทษเรื่องของพี่นี่มันเกิดในปีนี้เลยนะเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยจ้ะไม่กี่วันนี่นะเมื่อวันที่3พี่เริ่มส่งของเมื่อวันที่3อ่ะค่ะวันเสาร์วันที่4วันอาทิตย์ส่งน้ำแล้ววันจันทร์ที่5พี่ส่งข้าวเนี่ยมันถึงเพราะว่าพี่ก็รีบแจ้งเลยอะค่ะเพิ่งจะ 2-3 วันนี้เลยใช่ค่ะก็พี่สาวกับแม่เป็นคนแล้วก็น้องเนี่ยค่ะคือเป็นคนบังคับเลยถ้าไม่บังคับไปก็คือพูดกันตรงๆว่า2คนผัวเมียก็คือว่าจะไม่อยู่ละคือพี่ปุ้มนี่ถึงขั้นขับรถตามไปดูเลยว่ามันเอาน้ำไปไหนกันวะปรากฏว่ากลางทางคุณผู้ชมครับพี่สาวของพี่จิ๋มเนี่ยไปเห็นว่าน้ำเนี่ยมันยังไม่ถึงจะโรงงานเลยเพิ่งออกไปได้ยังไม่ถึงพี่ชัยเลยอ่ะไปได้นิดเดียวถ่ายรถเอาน้ำใส่อีกคันนึงแล้วขับย้อนกลับมาถูกไหมฮะแล้วบอกว่าไม่ได้มาตรฐานไปที่โรงงานแล้วเขาส่งคืนค่ะจบเลยแล้วก็ตอนเย็นที่พี่ไปเห็นน้ำของพี่อยู่ที่บ้านเขาเพราะว่าไปเซ็นสัญญาตัวฉบับสุดท้ายเนี่ยอีกวันนึงฉบับมารับน้ำนั่นแหละฉบับสุดท้ายเลยโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อทางนี้ไปฟังน้องแคทคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้น่าเห็นใจเธอมากเธอสูญเสียคุณพ่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้เลยเป็นประเด็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับน้องแคทนี่นะฮะเท่าที่เล่าให้เราฟังเมื่อวานนี้คุณพ่อของเธอนะครับอันนี้เรื่องที่เซ็นสัญญาไว้เมื่อปีไหนฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนไหนจำได้ไหมประมาณสิงหาค่ะสิงหาปีที่แล้วนะครับปี60ค่ะนะฮะรู้เรื่องกับเขาด้วยตรงนี้เหมือนกันรู้ครับผมเพราะคุณสองคนนี้เป็นญาติกับอิ๋วใช่ครับคนที่มาสั่งใช่ค่ะให้ผลิตข้าวเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้คุณมีประเด็นกับเขาแล้วก็เลยต้องการที่จะออกมาแฉเรื่องทั้งหมดใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราคุยกันนะครับในมุมของทางน้องแคทน้องแคทคุณพ่อไปทำสัญญาเอาไว้ในเดือนสิงหาคมปี60ซื้อสัมปทานไป2มื้อคือตอน1วันจะส่ง2มื้อนะฮะมื้อละ 10,000 กล่อง2มื้อคือ 20,000 กล่องเช้ากับกลางวันถูกไหมครับค่าสัมปทานทั้งหมด 400,000 บาทมีการซื้อวัตถุดิบนะฮะเป็นข้าวรวมถึงอุปกรณ์ในการทำอาหารอีกจำนวน2ล้านบาทจ่ายเข้าไป2ล้าน 400,000 บาทปรากฏว่ากล่องที่สั่งไปบอกไม่มีกล่องแล้วเงินเนี่ยก็ไม่คืนด้วยยังค้างอีกล้านกว่าบาทยังไม่ได้คืนน้องเขากับพ่อเขาประเด็นถัดมาวันที่เริ่มต้นในการส่งข้าวครั้งแรกเลยมื้อแรกเลย
เกิดอะไรขึ้นครับก็ทำพอเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วไปส่งเขาอะค่ะไปส่งก็มีคนออกมารับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มาตรฐานนะข้าวแบบว่าเยิ้มแฉะไปส่งให้ใครจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะพ่อเป็นคนไปส่งพ่อเป็นคนไปส่งบอกข้าวเยิ้มแฉะไปส่งที่ไหนจำได้ไหมไปส่งตรงแถวหน้าบ้านเขาอะค่ะหน้าบ้านของอิ๋วใช่ค่ะคุณรู้จักไหมรู้ครับผมวันที่พ่อเขาไปส่งครั้งแรกคุณอยู่ไหมก็หนูไม่อยู่ค่ะได้ดูอยู่ครับว่าเขามาส่งรู้ว่ามาส่งใช่ครับใครเป็นคนรับออเดอร์เข้าไปเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องชื่อปานแล้วก็นายยุทธนายยุทธชื่อปานครับผมกับยุทธใช่ครับผมถูกไหมฮะใช่ครับรับของพ่อเข้าไปใช่ครับหลังจากนั้นปานกับยุทธบอกว่ายังไงบอกพ่อว่ายังไงก็บอกว่ามันไม่ได้นะพี่มันแบบว่าไม่ได้มาตรฐานอะพี่เอากลับไปแล้วพี่ค่อยมาส่งอีกทีตอนกลางวันอีกมื้อนึงอะค่ะเพราะอะไรถึงบอกไม่ได้มาตรฐานมันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าข้าวมันแฉะข้าวมันเยิ้มเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะให้เอากลับไปก็คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะพ่อก็ต้องเอาไปทิ้งเลยค่ะไปทิ้งไปบริจาคอะค่ะค่ะแล้วก็ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ฮะค่าปรับ 350,000 ค่ะ 350,000 นี่คือมื้อแรกค่ะใช่มื้อที่2คือมื้อกลางวันละฮะพอมื้อแรกเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกให้เอากลับไปพ่อเอาไปทิ้งเลยค่ะมื้อที่2ยังไงมื้อที่2ก็มีอีกะนึงไปส่งให้ค่ะแล้วก็บอกเหมือนเดิมว่าข้าวแบบว่าไม่ได้มาตรฐานเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะบอกเหมือนเดิมทิ้งอีกใช่แล้วก็เสียค่าปรับอีกมื้อนึง 350,000เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยเสียเลย 700,000 บาทใช่ค่ะไม่จ่ายได้ไหมพ่อต้องจ่ายค่ะเพราะว่าเขาขู่จะยกเลิกสัญญาไอ้ 400,000 กว่านั่นน่ะนะแล้วเงินอีกล้านกว่าบาทอ่ะเงินไม่ก็คือลงทุนกับเขาไปเยอะจ่ายค่าของเขาไปอีกตั้งเท่าไหร่อะคะลงแบบลงไปเยอะแล้วอะค่ะเขาก็เลยแบบยอมจ่ายไปยอมจ่าย 700,000 ใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมขอไล่เรียงของน้องนะฮะเงิน2ล้านค่าวัตถุดิบรวมถึงค่าอุปกรณ์ทำอาหารนะครับค่าสัมปทานอีก 400,000 นะครับ2มื้อนะฮะแล้วก็ยังมีล่าสุดที่จ่ายไปอีกเนี่ยนะครับก็คือค่าปรับ2มื้ออีก 700,000 ใช่สรุปแล้วเนี่ยคุณพ่อจ่ายเงินไปเนี่ย3ล้านกับ 100,000 บาทค่ะ3ล้าน 100,000 บาทนะคุณพ่อทำยังไงเครียดค่ะเครียดมากเครียดจนแบบว่ามันเกิดวันที่10นะคะ10เดือนสิงหานะเดือนกันยาอ่ะ10กันยานะอ่ะโอเคยังไงฮะค่ะแล้วทีนี้พ่อก็มาเสียชีวิตวันที่20กันยาค่ะผ่านไปแค่10วันเท่านั้นเองเหรอฮะใช่ค่ะเครียดทุกวันเลยค่ะทำไมคุณพ่อถึงเสียขอโทษฮะก็คือว่าเครียดจากเรื่องตรงนี้พ่อก็แบบบอกกับหนูตลอดว่าแบบเครียดนะที่เสียไปแล้วก็เกิดจากแบบว่าเส้นเลือดในหัวใจอะค่ะตีบเฉียบพลันเพราะด้วยความเครียดใช่ค่ะที่สำคัญเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านเนี่ย เป็นเหมือนกับตัวแทนหรือว่าเป็นอะไรขายส่งค่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วขายส่งกิจการอยู่ไหมไม่อยู่แล้วค่ะทำยังไงไปไหนกิจการไปไหนก็คือขายสายไปแล้วเพื่อที่จะมาลงธุรกิจเนี้ยค่ะคือกิจการขายส่งคุณพ่อเนี่ยก็คือขายไปเลยคือเราไม่เกี่ยวแล้วยกให้คนอื่นก็ทำไปขายคนอื่นก็ทำไปเอาเงินมาลงทุนเพื่อที่จะหวังเรื่องข้าวกล่องใช่ค่ะสุดท้ายแล้ว10วันเท่านั้นเองไปส่งของวันที่10กันยาวันที่20กันยาพ่อเสียชีวิตเลยค่ะทำไมถึงไม่แจ้งความก็คือว่าเบื้องต้นน่ะให้ทนายเขาดูเอกสารเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยมันลัดตัวเราหมดเลยเราเสียเปรียบเขาหมดทุกอย่างเลยถ้าไปมันเป็นคดีแพ่งเขาบอกอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอขึ้นพอเขาบอกว่าพอขึ้นลงขึ้นศาลไปอ่ะไม่รู้ว่ามันจะมีเงินจ่ายให้เราหรือเปล่าพอมันไม่มีเงินจ่ายให้เราสุดท้ายมันก็เดินลอยนวลของมันไปเราก็เสียเวลาก็เลยไม่แจ้งมิทนายบอกมาอย่างนี้เหรอทนายอะไรไม่เป็นบอกชื่อแล้วกันแต่ก็งงๆอยู่เหมือนกันแนะนำแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคุณเองเห็นเหตุการณ์ตอนที่พ่อของเขาเนี่ยไปที่บ้านของอิ๋วก่อนพ่อเสียไม่กี่วันคุณเห็นใช่ไหมก็เขาจะไปประจำครับผมอ่า
ราะว่าเขาจะไปนี่นะครับไปคุยเรื่องข้าวเรื่องอะไรนะครับผมแล้วก่อนเขาตายเขาว่ายังไงบ้างก่อนที่จะเสียชีวิตนะก็เรื่องโดนปรับค่าข้าวนั่นแหละให้น้องอิ๋วให้ป้างไปคุยกันที่บ้านของเฮียนะครับผมเฮียรถตู้นะไปพอไปเสร็จปุ๊บก็เขากับป้างกับเฮียรถตู้นะก็คุยกันแต่ตอนนั้นไปเขาคุยกันอยู่ข้างในคุยกันในสักพักหนึ่งก็กลับมาก็อยู่บนรถพอผู้ขับรถมาเขาอยู่บนรถเขาก็มันมีไอ้ป้านะโทรไปถามไอ้น้องอิ๋วนะเขาบอกเนี่ยเฮียนะเขาบอกว่ามึงอะโกงได้แต่เพื่อนกูไอ้โกงได้แต่กูมึงโกงได้แต่กูแต่เพื่อนกูอะมึงจะโกงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยหลังจากนั้นมาผมก็จำได้ตลอดเลยครับผมว่าโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของทางฝั่งน้องแคทเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าทำไมแฟร์กับอดุลซึ่งเป็นญาติของอิ๋ววันนี้นะฮะทำไมถึงออกมาแฉคนที่กระทำความผิดในมุมของเขานะเดี๋ยวมาฟังครับพักสักครู่ฮะเอาละครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะเป็นสัญญาซื้อขายเข้ากล่องที่ทำขึ้นนะครับระหว่างนายอัคเดชยิ้มเจริญกับนางสาวกันหทัยสุขใสนะครับแน่นอนฮะกันหทัยก็คือป้างถูกไหมครับแต่คนที่ไปติดต่อคุณคืออิ๋วใช่ค่ะสองคนนี้ก็ทำคู่กันมาก็คืออิ๋วจะออกหน้าตลอดเลยค่ะอิ๋วออกหน้าส่วนป้างทำสัญญาค่ะนะครับในนี้เนี่ยนะฮะก็ได้มีการระบุนะครับว่าป้างเนี่ยนะครับหรือกันหทัยเนี่ยเป็นผู้ซื้อได้ทำการตกลงรับซื้อเข้ากล่องนะฮะจากนายอัครเดชยิ้มเจริญคุณพ่อนะฮะเป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนนะฮะ 10,000 กล่องตามข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายผู้ตกลงซื้อเข้ากล่อง1กล่องเป็นจำนวนเงิน35บาทนะครับนั่นก็คือเป็นมื้อเที่ยงตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ต้องส่งนะครับ 10,000 กล่องเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาทส่วนอีกฉบับนึงนะฮะที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเวลา 7:00 น.กับ 8:00 น.เป็นสัญญาตัวเดียวกันเหมือนกันหมดนะครับมีข้อบ่งชี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการส่งล่าช้านะฮะหรือว่ามีการที่ส่งไม่ได้ตามกำหนดเนี่ยมีการปรับ 350,000 บาทถูกไหมครับอ่ะนี่นะฮะมีอยู่2ฉบับฉบับหนึ่งคือ7โมงครับคือเช้ากับอีก1ฉบับเนี่ยก็คือเป็นตอนเที่ยงตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปใช่ค่ะนี่นะครับทำขึ้นไว้โดยที่เป็นคู่สัญญาระหว่างป้างกับคุณพ่อของน้องแคทแน่นอนครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทำให้คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางญาติพี่น้องนะฮะของทั้งป้างแล้วก็อิ๋วเลยทั้งสองท่านเป็นเครือญาติถูกไหมใช่ครับแล้วป้างกับอิ๋วเป็นอะไรกันเป็นญาติกันครับเป็นญาติกันนะฮะครับผมสักเป็นยังไงสักคือผมอ่ะเป็นพี่เขยป้างคุณเป็นพี่เขยป้างนะใช่ครับคุณน่ะเป็นหลานของน้าป้างค่ะเป็นหลานของน้าป้างค่ะแล้วอิ๋วเป็นอะไรกับป้างอิ๋วอ่ะเป็นน้องสะใภ้ของป้างโอเคทำไมวันนี้ถึงคิดอยากจะออกมาแฉญาติของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้น้าอิ๋วอ่ะเคยพูดไว้ว่าจะให้อ่ะหนูทำพวกสัมปทานน้ำแล้วข้าวแกงข้าวกล่องแล้วก็จะมีพวกไข่พวกทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยค่ะเหมือนที่ดินอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเครื่องจักรพวกทำซาลาเปาอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังไงครับแล้วเขาก็ให้หนูโอนเงินไปให้ก่อนเท่าไหร่ทั้งหมดรวมเป็น3ล้าน2 3ล้าน2ใช่ค่ะโอนไปให้เขาเลย3ล้าน2ใช่ค่ะแต่คือทยอยโอนไปไม่ได้โอนไปทีเดียวค่ะเออโอนไปทีละเท่าไหร่มี 50,000 60,000 หลักแสนอะไรเงี้ยรวมๆแล้ว3ล้านกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงพอเขาเอาไปแล้วได้ทำไหมไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้เห็นเครื่องจักรไม่ได้เห็นอะไรเลยค่ะคือได้แต่รอคือถามเขาแล้วว่าทนายเขาจะมาวันไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสิ้นเดือนปุ๊บเขาบอกว่าทนายยังไปว่าความอยู่ต่างจังหวัดยังไม่กลับมาเลยก็รอเป็น 3-4 เดือนอ่ะจนแบบทุกคนอ่ะไม่ไหวแล้วคนที่ญาติพี่น้องของหนูที่ขึ้นมาด้วยนะคะ
เขาก็ทยอยกลับบ้านเขาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วโดนโกงแล้วแน่นอนเขาก็ทยอยกลับบ้านกันกับภาคใต้อ่ะค่ะครับครับมีกระบี่บ้างสุราษฎร์บ้างค่ะก็คือตังก็คือศูนย์ไปเลยใช่ค่ะโอเคเขายอมทิ้งแค่นั้นนะคะในมุมของคุณทำไมถึงออกมาแฉญาติตัวเองคืออย่างเช่นสัญญานะครับผมคือทุกครั้งที่เราถามอะว่าทำไมไม่ได้เซ็นสักทีอย่างเงี้ยเขาจะอ้างเลยว่าเนี่ยทนายยังร่างไม่เสร็จคุณไปทำอะไรคุณไปจ่ายค่าอะไรผมก็ทำกับข้าวเหมือนกันครับผมแต่พวกส่วนผมคือทำเป็นแกงเป็นหม้อที่จะทำสัญญากันนั้นนะทำเป็นแกงเป็นหม้อกี่หม้อทั้งหมดก็เยอะครับแต่ในส่วนตัวของผมอะกับครอบครัวเนี่ยแต่ของผมเองคือประมาณ13หม้อ13หม้อเป็นเงินเท่าไหร่เงินมาจำอะหม้อละ 20,000 หม้อละ 20,000 ใช่ครับหม้อละ 20,000 แต่ผมหม้อขนาดไหนเนี่ยหม้อก็หม้อเท่านี้นะโต๊ะนี่มั้ยหม้อละ 20,000 50ฮะ50ขนาด50เบอร์ใหญ่มากเลยครับใหญ่สุดเลยครับประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับเบอร์50อ่ะครับผม50 60มี60ขนาดนี้หม้อ 20,000 ใช่กี่หม้อนะของผม13หม้อ12หม้อไอ้13หม้อหม้อละ 20,000 ใช่ครับ 200,000 กว่า 206,000 ครับผม 206,000 จ่ายเข้าไปก่อนก็จ่ายครับครับผมแล้วเขาบอกเขาจะมารับไอ้เจ้าอาหารพวกนี้ไอ้แกงเต็นหม้อเนี่ยเอาไปส่งโรงงานคือของเราทำเป็นเขาบอกว่าจะส่งบ่อนครับผมส่งบ่อนครับผมบ่อนที่ไหนบ่อนที่พญาแมนครับผมมีเหรอไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่เขาอ้างมาอย่างนั้นใช่ครับเขาบอกมาอย่างนั้นครับว่าคือในส่วนของพวกผมนะครับคือเราทำแล้วจะมีรถมารับไปส่งที่บ่อนคือเราทำอย่างเดียวแล้วได้เงินบ้างไหมก็ช่วงที่เรารอนะครับผมเขาจะให้ทำพวกเป็นพวกอาหารเสริมพวกเป็นข้าวกล่องครับส่งไปก่อนคือไปฝากขายไปฝากขายบางทีก็ไปฝากขายบางทีก็ขายหมดบ้างขายไม่หมดบ้างถ้าจังหวัดขายหมดก็ได้เงินมาแต่จังหวัดขายไม่หมดแล้วก็ส่วนที่ขายได้เขาคืนมาให้แต่ส่วนไม่ผมอยากรู้ไอ้หม้อแกงนั่นอะทำไปแล้วเคยได้เงินไหมยังไม่ได้ทำเลยครับผมแต่จ่ายตังค์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำใช่ครับจ่ายตังค์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเพราะต้องรอเซ็นสัญญารอเซ็นสัญญาครับผมแล้วได้เซ็นไหมยังไม่ได้เซ็นครับเขาแต่ตังค์ไปแล้วใช่ครับคือเขาอ้างว่าเขาให้กำลังให้ทนายร่างสัญญาอยู่ยังร่างไม่เสร็จเหมือนกันเลยใช่ค่ะครับของคุณนี่3ล้านกว่าก็อ้างอย่างนี้เหมือนกันรอทนายนู่นนี่นั่นทนายยังไม่ทำตอนนั้นอ่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันไงคะก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันครับผมเขาก็เลยอ้างมาด้วยกันรวมไปเลยใช่คือตอนนั้นอยู่ในเครือญาติพี่น้องก็ประมาณ10กว่าคนนะคะคือต้องรอแบบนี้เหมือนกันค่ะครับก็ถ้าเบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบเกือบสิบล้านเหมือนกันเกือบเกือบสิบล้านหมายถึงในเครือญาติตัวเองใช่ค่ะในเครือญาติอยู่ยังเอาไปอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่ค่ะแม้แต่น้องชายนี่ก็โดนไปประมาณเกือบล้านสามครับผมล้านกว่าเหมือนกันผมถามงี้อิ๋วกับป้างเนี่ยเขาร่วมมือกันมานานหรือยังหรือใครเป็นคนทำกับใครก่อนใครเป็นคนทำในกิจการนี้ก่อนถ้าทำมาก่อนคือเป็นน้องอิ๋วอิ๋วทำมาก่อนใช่ครับก็ใช้วิธีเนี้ยบอกคนนู้นคนนี้มีข่าวกล่องนี้นี่ถูกไหมใช่ตอนหลังป้างถึงเข้ามาหน้าป้างมันแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะใช่คือป้างนี่จะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยแต่ผมคุยกับอิ๋วบอกเลยว่าป้างอ่ะเป็นคนรู้เรื่องทั้งหมดไม่คือป้างไม่เข้ามาที่หลังเองใช่ป้างเพิ่งไปชักชวนญาติเข้ามาที่หลังเองแต่ก่อนนั้นเนี่ยก่อนนั้นน่ะอิ๋วเขาบอกว่าเขาทำที่บ้านเขาทำมาก่อนแล้วก่อนที่เขาจะคบกับหมวดชิวด้วยซ้ำไปก่อนที่เขาจะคบกับหมวดชิวเขาบอกว่าเขาพอเขาคบกับหมวดชิวน่ะเขาก็เลยหยุดทำอาหารในชั่วคราวอ่ะโอเคนะครับในมุมของทางคุณจิ๋มเห็นบอกมีปัญหาเรื่องของขวดน้ำใช่ค่ะคืออะไรฮะขวดน้ำเนี่ยสั่งเขาจะเรียกก่อนเลยพี่จะส่งของเขาวันเสาร์ใช่ไหมคะวันที่3แล้วเราจะต้องเริ่มสั่งของพอเริ่มทำสัญญาเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะบอกเลยบอกว่าพี่ต้องสั่งขวดสั่งอุปกรณ์กับหนูนะเพราะว่าถ้าเราสั่งกับที่อื่นมาเดี๋ยวมันจะไม่ได้มาตรฐานถ้าเกิดมันผิดพลาดไปอ่ะเราจะโดนแต่ถ้าเราสั่งนั้นปุ๊บเลยปุ๊บโอนเงินมาก่อนนะพี่เราก็โอนเงินไปเลยค่าอุปกรณ์พอโอนไปปุ๊บใกล้จะถึงแม้แต่วันที่ทำยังไม่มีขวดมาให้เราเลยค่ะวันที่ทำเข้ากล่องพี่ก็คือต้องบังคับกันนะพี่ได้มาแค่ 5,300 และที่เหลือพี่ต้องไปหาซื้อกันเองคือเขาพยายามยื้อทุกอย่างคือโกงมันทุกอย่างเลยค่ะขวดก็ยังไม่ได้เลยจนป่านนี้จ้ะขวดก็ไม่ได้โอ้โหคือทุกอย่างต้องซื้ออุปกรณ์กับเขาแต่พี่โดนไปแค่ขวดกับกล่องทุกอย่างยังไม่ได้ซื้อ
ริ่มจะชักชวนถ้าว่าทำไข่ไข่เนี่ยพี่ต้องส่งวันจันทร์ที่12พี่จะต้องไข่ด้วยนะแต่ดีนะมันเกิดเรื่องก่อนถ้าไม่เกิดเรื่องเราต้องจ่ายค่าไข่ไปอีกใช่ค่ะโดนอีกใช่ต้องจ่ายค่าไข่ไป30,000ฟองอะค่ะครับอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งในเบื้องต้นทางฝั่งของคุณจิ๋มเองได้รับโทรศัพท์จากทางอิ๋วแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะชดเชยเงินให้ใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้ครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมถามอย่างนี้ถามปุ้มปุ้มคิดไหมครับว่าไอโรงงานที่เขาพูดถึงนี่มันมีอยู่จริงตอนแรกตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะแต่พอมาฟังเอ๊ะมันเป็นหมื่นกล่องวันนึงโรงงานหาอะไรวะขอโทษนะฮะเออไม่เป็นไรโรงงานหาแล้วมันจะเลี้ยงคนงานแม่งค่ากินค่าน้ำค่าอะไรเนี่ยเป็นล้านๆมันจะได้กำไรจากไหนวะเนี่ยก็คือคิดกันเองนี่แหละจนมาที่ว่าเห็นหน้าวันนั้นทีนี้ก็เลยให้แคทเนี่ยเช็คซิว่าโรงงานมีพนักงานหมวยว่าเช็คหน่อยซิว่าพนักงานเนี่ยโรงงานเนี่ยมีกี่คนคือพี่นี่ก็ไปเช็คตรงอื่นข้อมูลตรงอื่นว่าบุคคลเนี่ยน่าเชื่อถือไหมพฤติกรรมเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้มารวบรวมกันก็เช็คว่ามีแค่ 4,000 เขาบอกว่าโรงงานที่เขาอ้างเนี่ยมี 4,000 คนค่ะแล้วจะสั่งข้าวไปทำไมหมื่นกว่ากล่องใช่ถูกไหมฮะอะไรนะ3มื้อด้วยค่ะ3มื้อ3มื้อแล้วก็ตอนแรกอะตกลงแบ่งกันเรียบร้อยก็โทรเช็คคนที่เขาขายของในตลาดที่เขาเดือดร้อนกันนะคะเขาก็เตือนมาว่าหนูเช็คดูดีแล้วหรอมีเขานะที่เขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถามข้อมูลหลายๆคนที่เขาโดนเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละแล้วก็ไม่ทำละยอมเสียตรงนี้ดีกว่าคือเราซื้ออุปกรณ์มาไว้ 50,000เราซื้อเตรียมของที่จะทำแบ่งกันทำแต่นี้ยอมถอยกันค่ะยอมถอยเราก็บอกว่าพี่จิ๋มมันไม่ใช่ละหนูว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ขับรถตามรถที่เขาไปส่งของอะค่ะหนูอยากรู้ว่าบริษัทเนี้ยมีจริงไหมแต่ตอนนั้นคือพี่จิ๋มเขาเชื่อทางนู้นเต็มคือเชื่อไงคือจิ๋มเต็มเลยว่าไม่เพราะว่าพี่ทำไปแล้วพี่เริ่มทำน้ำวันพฤหัสช่วงบ่ายพอพวกเจ๊พวกน้องมาเตือนปุ๊บหยุดเลยพี่ทำแค่6หม้อก่อนหม้อใหญ่ๆน่ะก็คือแบบลังเลเหมือนกันแต่แบบก็มาคุยกันปรึกษากับแฟนบอกว่าพ่อเราจะทำต่อไหมแล้วก็แม่ด้วยเนาะแฟนก็เลยบอกว่าแม่เราทำมาแล้วนะลองเจ๊ก็บอกว่าเฮ้ยจิ๋มยังทำอีกเหรออะไรอีกเหรอมันโกงมึงแล้วนะขอโทษนะใช้คำนี้มันโกงมึงแล้วนะอะไรอย่างงี้ไม่เอาแล้วอย่าเลยเจ็บตัวแค่นี้เลยพอหนูก็แบบก็ยังร้องไห้แล้วก็บอกว่าขอทำเถอะลองดูเผื่อเขาจะไม่นั่นเพราะว่ารู้จักกันดีเขาก็ไม่ทำหรอกเพราะว่ามันเป็นคนที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ทำเลยพอทำปุ๊บถึง 10,000 ใช่ไหมคะเช้าวันเสาร์อ่ะมันก็โอเออย่างที่พี่บอกอ่ะมันก็ใส่รถแล้วมันก็เอาย้อนกลับมาคืนพี่เหมือนเดิมแล้วยังมีการบอกสไตล์เดียวกับน้องแคทเลยบอกว่าให้เอามาแก้ใหม่พี่ไม่แก้นะพี่ถ่ายเป็นหลักฐานหมดเลยทุกอย่างมีหลักฐานหมดแล้วพี่คอเลยนะวันนั้นนะคะคือพี่เอาอันนั้นอะใส่ไว้ในตู้เลยแกะน้ำใส่ถุงใส่แบบเพราะว่าเรามีลังใหญ่ใช่ไหมคะเก็บไว้เลยแล้วที่ไม่ได้แกะก็เก็บไว้เขาดูแล้วคอให้ดูว่าไม่ได้เอาน้ำเก่าให้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าบูดอีกเสียอีกถูกไหมคะพี่ทำใหม่หมดเลยต้มใหม่หมดเลยของลูกสาวพี่แบ่งให้ลูกสาวพี่ทำอ่ะ 4,000 ขวดพี่แต่ว่าวันนั้นคือส่ง 2,000 ใช่ไหมคะคือวันเสาร์เราไปละลูกสาวพี่โทรเลยบอกว่าของลูกสาวอ่ะขอเป็นขวดนะเพราะว่าถ้าเป็นถุงอ่ะไม่ทันแน่เพราะเด็กทำไม่ทันแน่นอนลูกสาวพี่ก็ทำไปแล้วก็เอามาส่งพี่เอามาส่งพอเป็นถุงปุ๊บพี่บอกสรุปไม่มาเอาค่ะพี่เสร็จ 18:00 สัญญาไม่มาเอาสัญญาคือเสร็จตอน7:00 ถึง8:00ที่มารับน้ำใช่ไหมคะไม่มารับโทรไปตอนแรกอิ๋วรับเดี๋ยวมาเอาพี่เดี๋ยวมาเอาพอสรุปเอ๊ะมันเกินเวลาไปแล้วนะก็ไม่มารับแล้วพอโทรไปอีกทีนึงไม่รับสายเลยพี่ก็แบบโหเอาละสงสัยจะจริงแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยช่วงประมาณไม่เที่ยงก็บ่ายป้างโทรมาเลยพี่อิ๋วได้โทรบอกหรือยังเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ไปรับวันนี้พี่ต้องใช้ของวันอาทิตย์ชดเป็นวันเสาร์นะเราก็อะไม่เป็นไรหวังเขาเหมือนกับเขาทำร่วมมือกันนะใช่ค่ะไปพลิกมาหาข้อหาอะไรแบบมาแทงมาแทรกโดยการที่ถือสัญญานี้ไว้เนี่ยเขาก็จะอ้างเขาถือสัญญาแบบนี้ไว้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกได้เลยว่า
ขาทำตามข้อสัญญาทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะใครบิดพริ้วเขามีสัญญาอยู่ในมือที่สำคัญคุณสังเกตไหมครับว่าแต่ละหน้าของสัญญาฉบับนี้นะครับลักษณะเหมือนกับมีคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายร่างสัญญานี้ให้แบบชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตามตอนของข้อกฎหมายที่สามารถใช้ในการฟ้องร้องกันได้จริงๆนะฮะมีเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์นะฮะใบทะเบียนพาณิชย์เนี่ยออกมาชี้ชัดด้วยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกายจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จนี่นะคือมีเป็นเหมือนกับบริษัทมีเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแนบมาให้หมดเลยสร้างความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามานั่งประมวลกันดีๆผมเชื่อว่าลักษณะแบบนี้มันอาจจะลักษณะเข้าข่ายเหมือนกับแชร์ลูกโซ่ค่ะคืออะไรรู้ไหมมาบอกคุณทำมาอย่างนี้นะจ่ายเงินมาพอจ่ายเงินมาเสร็จปุ๊บเขาจะเอาเงินที่เขาได้มาเนี่ยไปจ่ายคนนี้ไปจ่ายคนนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็หลอกเอาเงินเยอะมาเอาเงินเยอะมาเสร็จปุ๊บเขาเอาเงินเยอะเนี่ยเก็บไว้ส่วนหนึ่งมาจ่ายให้คุณแต่บางคนไม่จ่ายเลยใช่ค่ะแล้วยังมีอีกเคสหนึ่งคือตอนแรกอ่ะโทรมาเลยนะพ่อเนาะของพี่ยังมีแซนด์วิชอีกนะแต่เรื่องมันดังไปก่อนเรื่องมันดังไปก่อนมีแซนด์วิชกับผ้าเย็นยังมีอีกนะคะแล้วก็ตอนนั้นมาแล้วพอรู้ว่าเริ่มรู้ว่าพี่กับแคทเนี่ยรู้จักกันอะไรกันอย่างนี้ปุ๊บเพราะว่าน้องเขาเป็นร้านส้มตำที่ดังในอุตรดิตถ์เนาะเพราะนั้นปุ๊บมีเริ่มการทำโทรไลน์มาเลยกำลังทำส้มตำใส่ถุงส่งเขาจะวางแผนที่จะเอาเงินส้มตำอีกใช่เพราะว่ารู้ว่าเพราะว่าน้องเขาคกสากไงคะที่ว่าดังที่สุดในอุตรดิตถ์สากของคกระเบิดอ่ะจะสั่งส้มตำกี่ถุงก็คือเขาทำเหมือนว่ามีตัวนี้ก่อนต่อไปแต่จะต้องผ่านพี่ไงตัวเนี้ยมีนะคือพี่สนใจจะเอาไปทำไหมอะไรเงี้ยเขาจะล่างมาเลยเขาจะรู้เขาจะวางแผนล่วงหน้าแต่เขาไม่ได้คุยกับหมวยนะคือเขาจะต้องคุยผ่านพี่เพราะว่าพี่รู้จักกับเขาไงใช่ค่ะคือสรุปง่ายๆสองคนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยคือเขาเนี่ยจะลักษณะว่าทำสัญญาโดยการบอกว่าจะสั่งข้าวกล่องหรือว่าน้ำหรือว่าแซนด์วิชหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าเป็นช่องทางที่จะหาเงินได้แล้วก็บอกว่าจะส่งต่อที่โรงงานหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเรียกเก็บค่าถือสัญญาหรือว่าค่าสัมปทานที่เขาว่าเนี่ยค่าสัมปทานคนหนึ่งแสนหนึ่งบ้างบางมื้อ 200,000 บ้างคุณพ่อน้องแคทโดยไป 400,000 พอ 2 มื้อถูกไหมฮะหลังจากนั้นพอถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องไปรับอาหารเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าอาหารไม่ได้คุณภาพข้าวบูดข้าวเหนียวของพ่อเนี่ยรู้ไหมเขาพูดกับพี่ว่ายังไงทางฝั่งแคทกับทางบ้างเนี่ยเขาบอกว่าพ่อหนูเนี่ยทำกับข้าวมาทำข้าวมาเนี่ยเขาบอกทำให้คนกินนะไม่ใช่ทำให้หมากินเขาพูดคำนี้กับพี่นี่สาบานเลยเขาพูดอย่างนี้จริงๆพี่ยังตกใจเลยเขาบอกเขามีหลักฐานเขาบอกพี่ข้าวมันแฉะจะไปกินได้ยังไงเขาบอกหนูมีหลักฐานหมดสัญญาก็มีเขาภาพมาให้เราดูเขามีภาพมาให้มีภาพด้วยเขาว่าไงเขาบอกว่าทำผิดเองแล้วทำอย่างเงี้ยใครจะกินคนยังไม่กินเลยก็มีแต่หมาแหละที่จะใช่ไหมพูดเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่นี่ผมก็ยืนยันได้คนยังไม่กินเลยมีแต่หมานั่นแหละก็คือเอารูปส่งมาให้เราดูแล้วก็ต้องแฉะอยู่เลยที่พี่มั่นใจเขาใช่ไหมคะเพราะพี่ไปบ้านเขาปุ๊บแล้วเราเห็นการทำของเขาแล้วสรุปแล้วเมื่อวานนี้กับวันก่อนพวกพี่สาวพี่อะไรที่อยู่ที่บ้านเขามาตะเวนถามลองแกล้งสอบถามของที่เขาทำในบ้านเขาอะคือเขาเอามาแจกชาวบ้านเหมือนสร้างภาพเหมือนสร้างภาพแบบว่าให้พี่ไปดูแล้วเชื่อเพราะว่าต้องแล้วพี่นะเห็นว่าเขาทำจริงๆแล้วณวันนั้นพี่ไม่รู้ว่าใครที่จะไปดูบ้างถูกไหมเพราะว่าถ้าพี่จะไปบ้านเขาจะต้องโทรนัดตลอดเราถึงจะไปได้ล่าสุดเขาโทรศัพท์มาบอกว่าอะไรล่าสุดเลยเนี่ยล่าสุดเลยโทรมาบอกวันนี้ค่ะบอกว่าจะขอเคลียร์ส่วนของเขาใครโทรมาอิ๋วก่อนที่จะขอเคลียร์ส่วนของเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะยังแปลกใจเพราะว่าจะมาเคลียร์ได้ยังไงก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาถูกไหมคะเพราะสัญญาก็จะเป็นของบ้างแต่จริงๆแล้วแสดงว่าเขายอมรับแล้วว่ารวมกันละเรารู้เลยว่าโอเคละอันนี้เรานั่นไว้เลยเพราะว่าอัดเสียงไว้หมดค่ะเรารู้เลยว่าจะต้องเป็นเขาแน่นอนที่ตัวการเพราะแบบนี้อัดเสียงไว้หมดเลยที่คุยกันไอ้ที่ว่าตกลงเนี่ยนะขอฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะขอฟังหน่อยเสียค่าเสียหายให้กับจิ๋มใช่ไหมก็ตอนแรกเจ๊ก็บอกแล้วว่าเคลียร์นั้นคือจบแต่ละวันไว้
เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเจ๊ติดต่อไปหรือดีกว่าเพราะว่าน่าจะกลับค่ำค่ำนี้แหละมั้งไปใช่ไปถือคือว่ามันต้องต่อหน้าจ่ายต่อหน้ากันใช่ไหมคะจ่ายต่อต้องจ่ายต่อหน้าโอเคนี่คือบทความล่าสุดเลยที่โทรมาเพราะพี่ไม่รับพี่จะให้พี่รับทางที่ปุ้มรับแล้วเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาขอจ่ายทั้งหมดของทางเจมส์ถ้าพี่รับปุ๊บเดี๋ยวจะหาว่าเรายินยอมถูกไหมคือพี่ก็ให้พี่สาวพี่รับเลยบอกอ่ะเจ๊พูดให้หนูหน่อยเพราะว่าหนูจะไม่พูดอะไรเดี๋ยวก็จะว่าเอามาเป็นอย่างนี้ประเด็นคือจะว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวนะครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นมหากาพย์คุณผู้ชมครับต้องติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับผู้กระทำความผิดก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าคุณผิดจริงหรือไม่ผิดจริงถูกไหมแต่ในมุมของเขาทุกคนเขายืนยันว่าเขาถูกหลอกค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับ3ล้านกว่า3ล้านกว่านี่6ล้านกว่าแล้วนะฮะ 200,000 กว่าของพี่ 800,000 กว่า 800,000 กว่า 807 เฉพาะนั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับปาเข้าไป7ล้าน8ล้านแล้วอันนี้ไม่รวมคนอื่นอีกนะฮะที่โดนมูลค่าครั้งนี้ผมบอกเลยว่ามีเป็น10ล้านขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ